สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หนันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมก่อนไปทํางานครับพักเที่ยงมากินข้าวที่บ้านนะครับแล้วปรากฏว่าตะกี้แอบมาดูน้องผึ้งเข้ามาทํารังบริเวณสวนยางใกล้หมู่บ้านในหมู่บ้านบ้านจัดสรรที่ผมอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเป็นสวนยางพาราครับท่านผู้ชมเป็นแปลงยางพาราที่อยู่ติดกับบ้านนะครับเนี่ยบ้านผมอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับหลังสุดท้ายโน้นนะครับห่างจากบ้านผมประมาณสัก100 เมตรนะครับถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมพึ่งเข้าบริเวณหลังบ้านฝั่งทางโน้น1 กล่องนะครับแล้วก็มาเข้าตรงสวนยางที่ติดกับใกล้ๆกับบ้านผมนี่แหละครับอีก1 กล่องครับท่านผู้ชมเมื่อวานผมมาดูเมื่อวานไม่ได้มาดูนะวันซืนมาดูเมื่อวานไม่ได้มา1 วันนะครับพอมาวันนี้หลังจากที่พักกินข้าวเที่ยงก็มาแอบดูเขาเอ้าปรากฏว่าพึ่งเขามาทำรังแล้วครับตอนแรกมองเห็นไกลๆก็มองไม่เห็นอ่ะมองไกลๆมองไม่เห็นนะครับก็เอาฟีโรโมนเอ๊ะพูดผิดถูกเอาฟีโรโมนนี่แหละครับไปพ่นตรงปากทางเข้าเอ้าปรากฏว่ามีน้องผึ้งบินออกมาเฉยเลยไอ้เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาทำรังนะครับก็ปรากฏว่ามาทำรังแล้วนะครับมาทำแล้วมาละเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับนี่เป็นกล่องล่อผึ้งพงป่าที่ผมทำเองนะครับท่านผู้ชมเป็นกล่องชนิดเปิดฝาข้างครับตั้งไว้ในหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละครับนี่เขาก็มาทำรังแล้วครับเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับน่าจะมาเมื่อวานเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อวานซืนผมมาดูแล้วเขายังไม่มาทำรังนะครับน่าจะมาทำไม่เมื่อวานก็วันนี้อ่ะไม่เมื่อวานก็วันนี้นะครับนี่ก็จะยังไม่เปิดดูนะครับอีกสักอาทิตย์ค่อยเปิดดูเนาะนะครับอีกอาทิตย์ค่อยเปิดดูมาแล้วตั้งไว้ในเขตหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละครับใช้เวลาในการตั้งกล่องนี้ประมาณ3 สัปดาห์ครับท่านผู้ชม3 สัปดาห์นี่มาแล้วนะครับอีกกล่องนึงก็อยู่ห่างจากที่นี่เดี๋ยวพาไปดูครับโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยดูแมงมุมตัวนี้ท่านผู้ชมดูสิครับแมงมุมตัวนี้เห็นไหมฮะโอ้โหตัวเบ้อเริ่มเลยอ่ะเนี่ยมันก็จะมาดักกินแมงผึ้งอะครับนะฮะเห็นน้องผึ้งไหมเห็นน้องผึ้งไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยผึ้งเนี่ยผึ้งนี่ก็ตัวผึ้งเนี่ยตัวผึ้งเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยคือดีนะมันมาสร้างใยไม่ได้สร้างใยตรงปากทางเข้าอะฮะอันนี้ก็ใกล้ๆกับกล่องผึ้งนี่นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยน้องผึ้งเขาอาจจะมาสำรวจแล้วก็มาเจอไอ้ใยแมงมุมแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยตายเลยก็ไม่มีโอกาสกลับไปบอกเพื่อนฝูงเขานะครับเพราะนั้นสังหารซะเลยนะครับพวกเราก็เหมือนกันนะครับเวลาตั้งกล่องเราครึ่งนี้ไอ้นี่ก็สำคัญนะครับแมงมุมนี่ตัวดีเลยนะครับถ้าเขาสร้างใยปุ๊บอะไรปุ๊บน้องครึ่งเข้ามาสำรวจก็ไม่สามารถที่จะกลับไปบอกเพื่อนฝูงเขาได้นะอีกกล่องนึงอีกลังนึงอยู่ฝั่งทางนี้ครับก็ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนี่แหละฮะก็ลุ้นดูนะครับลุ้นดูช่วงนี้ผึ้งก็ยังเข้านะครับผึ้งก็ยังเข้ารังเข้าโพรงล่อกล่องล่อที่เราตั้งไว้อยู่นะครับสถานการณ์แบบนี้ก็ยังเข้าอยู่กล่องนี้ก็ยังไม่มากล่องนี้ตั้งก่อนนะครับท่านผู้ชมกล่องเนี้ยตั้งก่อนประมาณสักโอ้โหเกือบ2 สัปดาห์นะก็ยังไม่เข้าแต่กล่องโน้นจำได้ว่าตั้งประมาณสัก
3สัปดาห์เข้าแล้วนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับสวนยางพาราใกล้หมู่บ้านใกล้บ้านที่ผมอยู่นี่แหละเช้าเย็นก็มาดูเช้าเย็นก็มาดูตั้งไว้2กล่องจุดนี้เข้า1นะครับหลังบ้านตั้งไว้2กล่องเข้า1ข้างบ้านทางโน้นตั้งไว้2กล่องก็เข้า1ในหมู่บ้านจัดสรรนี่เข้า3กล่องแล้วครับท่านผู้ชมครับ3ที่ไหน4ดิ4ฝั่งทางโน้นเข้าไป2แล้วก็ย้ายไปละ1นะครับตอนนี้เหลือ3ที่ยังไม่ได้ย้ายนะครับโอเคนำบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม